เรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกแชร์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 สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดมูซี่แบดมินตันเป็นไงเธอวะสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่แชร์สดๆครับท่านผู้ชมฮะกันที่5สิงหาคมเราเชื่อว่าวันนี้ไม่ผิดถ้าไม่ดูแชร์ไปดูแบดมินตันกันส่งแรงใจให้น้องวิววันนี้เขาถ่ายทอดสดกันเราเชื่อว่าวันนี้ไม่ผิดถ้าไม่ดูแชร์นะตอนนี้เรายังดู73 73มากนำอยู่73เซตที่2นะแต่เซตแรกเนี่ยเราแพ้ไปแล้วเซตแรกแพ้ค่อนข้างขาดแพ้10แต้มเนี่ยแต่ว่าดูเซตที่2เนี่ยดูเหมือนว่าน้องวิวเริ่มจับทางถูกแล้วว่าจะต่อสู้กับคนคนนี้ยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยเราอวยพรให้วิกเตอร์เขาได้เหรียญเงินเพราะเขายังไม่ได้ใช่ถูกต้องไม่งั้นก็จะครบแล้วเขาได้เหรียญทองแดงเขาได้ทองแล้วคนได้เงินเหรียญเงินนี่ได้7ล้านนะอัดฉีดนะแต่ถ้าเหรียญทองนี่ประมาณ12ล้านหลังๆตั้งแต่มีลูกอะไรก็คิดแต่เรื่องเงินอย่างเดียวท่านผู้ชมแน่นอนว่าถ้าสมมติเราดูกันแล้วนะตอนนี้ทุกเพจทุกที่พูดถึงน้องวิวหมดเลยครับผมว่าจุดเริ่มต้นเป็นเด็กคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะขาดทุนทรัพย์ด้วยซ้ำไปแต่ขนาดเดียวกันมีคนมาสนับสนุนตลอดเวลาจนทำให้น้องวิววันนี้นะฮะเป็นเรียกว่าเป็นขวัญใจของชาวไทยเลยวันนี้คนในทุกคนที่เห็นในตรีช่องวันก็แบบโอ้โหเชียร์ทั้งวันวันนี้ดาราเชียร์กันทั้งวันทุกคนทั้งประเทศแหละเชียร์กันท่านผู้ชมวันนี้ไม่ดูแฉไม่ผิดเพราะข่าวมันก็จะไปฟังที่อื่นมากันหมดแล้วมาดูย้อนหลังเอาถูกต้องท่านผู้ชมครับแต่แน่นอนเดี๋ยวให้พี่นิดมาเล่าเรื่องน้องวิวแล้วกันได้ใช่ไหมเดี๋ยวสักแป๊บนึงก่อนหรือให้พี่นิดขึ้นมาเลยดีกว่าไหมฮะได้อ่ะขอเชิญพี่นิพครับสวัสดีครับพี่นิพครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พิธีกรเยอะเพราะตอนแรกคิดว่าตัวเองจะไม่ทันหนาแน่นเพราะตอนแรกคิดว่าตัวเองจะไม่ทันนี่คือบินมาใช่ไหมคะเพิ่งถึงลูกจากแลนดิ้งตอน2ทุ่มครึ่งเนี่ยค่ะมาทันน่ะคิดดูสิเก่งมากคือเหาะมาเพราะว่ารถโล่งอ่ะคนไปกลับบ้านดูแบบไม่ตั้งกันหมดไงรถโล่งหมดเขาบอกวันนี้รถโล่งเลยนะคะดูแบ่งกันหมดเลยวันนี้ถือว่าเป็นอีกวันนึงนะที่คนไทยเนี่ยร่วมกันส่งกำลังใจเชียร์น้องวิวที่ทำสถิติเป็นคนแรกของประเทศไทยไปชิงชนะเลิศแบดมินตันแล้วก็ถือว่าทั่วโลกสนใจกีฬาโอลิมปิกในครั้งนี้มากๆแต่มีดราม่าหลากหลายรูปแบบไม่ซ้ำวันกันนะฮะใช่ค่ะเอาจริงๆประเทศไทยคิดว่าน่าจะได้เหรียญอะไรขอให้ได้ทองนี่ไงเราคาดหวังจะได้ทองไงทองเท่านั้นก่อนแต่ถ้าได้เงินก็ไม่เป็นไรชกมวยแล้วณตอนนี้เราเหลืออะไรอยู่ฮะชกมวยที่เรามีหวังนะก็คือน้องบีถูกไหมน้องบีจันแจมอันเนี้ยคือได้ทองแดงแล้วแน่ๆแต่เดี๋ยวน้องบีเนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าต้องไปชิงในรอบรองชนะเลิศก็คือชิงเงินเนาะกับนักชกที่มีประเด็นดราม่าซึ่งเขาเคยเจอกันมาก่อนแล้วด้วยนะใช่เขาเคยเจอกันมาแล้วแล้วน้องก็เคยแพ้มาแล้วน้องเขามั่นใจด้วยนะน้องบอกไม่เป็นไรเขาไม่กลัวเขาไม่กลัวเขาสู้เต็มที่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะค่อยๆเล่นวันนี้ไม่ต้องไปดูรอบโลกอะไรกันหรอกฮะเราดูประเด็นทั้งหลายเกี่ยวกับโอลิมปิกเพราะเราเชื่อว่าวันนี้จริงๆแล้วตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วสปอตไลท์อยู่ที่น้องวิวแล้วทั้งประเทศเนี่ยพร้อมจะส่งสปอตไลท์นี้ไปให้น้องวิวด้วยนะครับผมวันนี้ถือว่าเป็นอีกวันที่คนไทยเนี่ยลุ้นแล้วก็เชียร์ให้กับวิวกุลวุฒินักกีฬาแบบน้องอายุ23โอ้ยังเด็กมากนะขนาดเขายังไกลมากคนที่เข้าแข่งด้วยนี่30กว่าแล้วนะ33แล้วนะฮะจริงๆแล้ววันนี้ถ้าสมมุติจะพูดถึงน้องวิวถือว่าเป็นดรีกีแชมป์แบดมินตันมือวางอันดับ8ของโลกนะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครั้งนึงเราเคยมีเทนนิสเนาะตอนพราดอนละปีแล้วเราเคยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเทมารีถูกครับแต่อันนี้ถือว่าเป็นวิวในประวัติศาสตร์ด้วยการคว้าเหรียญแรกในโอลิมปิกแต่เรากำลังลุ้นว่าเงินหรือทองใช่คือตอนนี้เราได้เงินแล้วเราได้เงินแล้วเรามีเงินอยู่ในมือแล้วให้แพ้ก็เป็นเงินใช่ครับพี่ตอนนี้เราได้เหรียญเงินแล้วใช่ค่ะลุ้นแต่ว่าเราจะได้เหรียญทองหรือเปล่าแต่ถ้าสมมติไม่ได้ไม่ใช่แปลกนะฮะเพราะเขาอันดับ2ของโลกแต่เขาก็ชนะอันหนึ่งของโลกมาแล้วนะครับใช่ตอนนี้เขาชนะอันดับ1ของโลกมาแล้วนะซึ่งเคยมันมีความเป็นคำคาดหวังของคนไทยพอสมควรว่าเขาจะต้องได้เหรียญทองอะไรอย่างนี้นะเอาละในปารีสเกม2024ก่อนหน้านี้คว้าแชมป์แบดมินตันเรียกได้ว่ามาแล้วเมื่อเป็นแบดมินตันโลกนะคะเมื่อปี2023นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นแชมป์ชายเดี่ยวคนแรกของไทยเลยนะคะแล้วก็เป็นนักแบดมินตันคนที่3ของไทยก็ต่อจากน้องเมย์รัชนกค่ะจำได้ไหมน้องเมย์เนี่ยขวัญใจของเราเลยซึ่งน้องเมย์เนี่ยก็เชียร์เต็มที่เลยนะในรอบนี้เข้ามาจัด
ที่เดียวกันนะใช่บ้านเดียวกันบ้านเดียวกันสมาคมแบดเดียวกันชื่ออะไรนะไม่ต้องเรียนบ้านทองหยอดที่นี่สร้างกีฬาเยอะมากถูกถูกโทรวันนี้บ้านทองหยอดเขามีจอใหญ่แล้วก็เอาแบบว่าลูกศิษย์หรือว่าคนที่อยู่ในสมาคมมาเชียร์หล่อทุกคนถูกบ้านทองหยอดเดียวแต่ที่จะผมหล่อเป็นดาราหล่อทุกคนเลยไปออกเป็นหล่อดาราน้องๆที่ตีแบดนักข่าวทุกวันเขาไปทำข่าวแล้วก็รายงานสดให้ดูแล้วแบบหล่อหมดเลยบ้านมาหมดหล่อแล้วก็คือแบบหุ่นดีทุกอย่างคือทุกอย่างคือเหมาะเป็นนายแบบดาราแต่ถ้าเขาเป็นสายนักกีฬาดีแล้วเขาไม่ทำคดีดีก็ต้องแบ่งมาบ้างแหละขนาดเดียวกันน้องวิวเนี่ยก็ได้พบกับวิกเตอร์ใช่ค่ะวิกเตอร์นี่คือขอบอกว่าเป็นมืออันดับ2ของโลกของโลกเลยนะเป็นชาวเดนมาร์กนะคะอย่างที่เราเห็นน่ะเขาก็อาจจะได้เปรียบในเรื่องของสัดส่วนเนาะตัวเขาสูงนะคะค่อนข้างจะสูงเลยน่าจะ190กว่ายาว91นี่ก็คือแทบจะหมดขอดแล้วอ่ะใช่ไหมคะจริง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 แขนขายาวเนี่ยเขาก้าวตั้งเดียวเองอ่ะแต่ว่าน้องวิวของเราก็ได้ความคล่องนะแล้วก็อย่าลืมใช่แล้วก็อย่าลืมว่าในแมตช์ก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นว่าน้องวิวเป็นคนที่มีสมาธิดีมากนะเขาเป็นคนที่แบบโฟกัสใจจดใจจ่อกับเกมการแข่งขันมากนะคะอย่างนัดที่ผ่านมาเนี่ยก็สามารถเอาชนะจากมาเลเซียไปได้ะนะคะจากตอนแรกที่โอ้โหเราก็ลุ้นกันใหญ่เลยเนาะแต่ว่าเขาโฟกัสดีมากคือตกมาเท่าไหร่ก็รับได้หมดอ่ะขนาดเดียวกันเราไปดูว่าการแข่งขันน้องวิวเนี่ยเขาเปลี่ยนลุคใหม่เลยเป็นการตัดผมเปิดข้างเอาเปิดพร้อมยอมสีออกโทนแดงๆเนี่ยซึ่งปกตินักแบดเขาไม่ค่อยเนาะเขาไม่ค่อยทำกันใช่ไหมจริงๆก็บอกว่าน้องวิวเขาบอกเลยจริงๆอยากจะลองเปลี่ยนสีอยากเปลี่ยนลุคดูเพราะว่าไม่ได้เป็นคนที่ย้อมสีผมบ่อยนะครับไหนๆมันก็เป็นมหากรรมครั้งหนึ่งในชีวิตจริงๆครับผมมันเป็นมหากรรมยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยถือเคล็ดสักนิดนึงแล้วกันนอกจากที่ถูกถามเรื่องพระที่ห้อยหลวงปู่อะไรแม่เขาบอกว่าเป็นหลวงปู่คุณลุงเนี่ยเช่าหลวงปู่โต๊ะเหรียญยอดขุนพลมาให้วันนี้ก็ยังใส่อยู่นะฮะนี่โดยวันนี้ต้องบอกเลยว่าน้องวิวเนี่ยเป็นขวัญใจชาวไทยน้องเนี่ยขออนุญาตย้อนกลับไปด้วยกันค่ะน้องเนี่ยเริ่มเล่นแบดมินตันเมื่ออายุ7ขวบโอ้ยังเด็กมากคือตั้งแต่เล็กเลยเนาะอนุบาล1อ่ะอนุบาล1อ่ะ7ขวบเนื่องจากต้องตามเนื่องจากต้องตามคุณพ่อเนี่ย7ขวบป.1 ป.1 คุณพ่อเนี่ยเป็นครูฝึกสอนแบดมินตันคุณพ่อเขาเนี่ยเป็นครูฝึกสอนแบดมินตันในสนามในระยะนั้นมันซึมซาบเนาะซึมซาบซึมซาบทุกวันก็คือได้เล่นแบดมินตันเพื่อความสุขสนานแต่ด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้อากาศจึงเล่นเพื่อรักษาสุขภาพตั้งแต่ครั้งแรกคือเอาเพื่อสุขภาพเหมือนออกกำลังกายโอ้โหแต่ไปมานี่เก่งเลยเนาะจนในที่สุดเชื่อไหมฮะน้องวิวเนี่ยเริ่มฝึกซ้อมแบดมินตันอย่างจริงจังเนี่ยเพื่อลงการแข่งขันระดับยุวชนแล้วก็เยาวชนภายในประเทศเริ่มจากในประเทศก่อนเล็กสปอร์ตไลท์เขตอำเภอหมู่บ้านก่อนสปอร์ตไลท์ยังไม่ส่งไปที่เขาหรอกฮะในประเทศจนเขาประสบความสำเร็จครับได้รับรางวัลชนะเลิศอย่างสม่ำเสมอในปี2557ตอนนั้นน้องอายุเพิ่ง13ปีเขาย้ายไปอยู่ที่สังกัดอย่างที่ดาด้าบอกบ้านทองหยอดบ้านทองหยอดปรากฏว่าด้วยแรงบันดาลใจฮะที่เห็นเมย์รัชนกตอนนั้นต้องยอมรับเป็นยุคของเมย์รัชนกครับคว้าตำแหน่งแชมป์โลกในประเภทหญิงเดี่ยวที่แม่ของวิวเนี่ยก็พาลูกมาที่บ้านทองหยอดตอนนั้นจุดประสงค์คือมาขอทุนเขามาขอทุนเขามาขอทุนให้ลูกชายบอกยังไงก็แล้วแต่ยังตอนเด็กน่ารักเนี่ยน่ารักมากเลยขอทุนให้ลูกชายเนี่ยได้แบบว่าเป็นนักกีฬาในการดูแลของบ้านทองหยอดมาขอทุนนะโดยบ้านทองหยอดเนี่ยได้ติดตามแล้วก็ประทับใจฟอร์มการเล่นของน้องวิวมาตอนก่อนหน้านี้แล้วปรากฏวันนี้คำถามคือชาวเน็ตเนี่ยสงสัยว่านักกีฬาไทยเนี่ยจะได้รับเงินเท่าไหร่แต่ณตอนนี้ถ้าเหลือเงินได้เท่าไหร่ถ้าเหลือเงินได้หลักละไม่กี่ล้านไม่ถึง10ล้านเนาะไม่เจ็ดเหรียญเงิน 7.2 ล้านแต่เขามีวิธีการจ่าย2แบบถ้าเกิดเหรียญทองเนี่ยได้12ล้านถ้าเกิดจะเอาแบ่งจ่าย2ภายใน4ปีอ่ะค่อยๆทยอยจ่ายภายใน4ปี12ล้านณตอนนี้เราน่าจะพ่ายอยู่เอาจริงโอ้โห15ต่อ3มีเท่าไหร่แล้วคะแนน15ต่อ3เยอะกว่าเซตแรกอีกอ่ะโอ้แต่เข้าใจได้นะเพราะว่าตีไปตรงไหนมันก็ไปถึงหมดตัวมันยาวอ่ะใช่16แล้ว16แล้วนะฮะ16ต่อ3เอาละส่งแรงใจเยอะๆนะส่งแรงใจเยอะแล้วกันเอาจริงๆวันนี้
น้องเก่งมากแล้วใช่เก่งมากแล้วน้องโคตรเก่งจริงจริงได้แค่นี้หนึ่งอย่าลืมนะอายุเด็กยังน้อยใช่ครับอายุ22 23ยังไปอีกไกลครับพี่ณวันนี้ได้ขนาดที่ถือว่าเก่งมากๆแล้วใช่70ปีของชมรมแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะที่เป็นครอบจริงนี่ครั้งแรกนะแม่ปุกอ่ะที่บ้านทองหยอดอ่ะค่ะบอกเลยนะบอกว่าคือจริงๆไม่ว่าจะแพ้หรือชนะจะเหรียญเงินหรือเหรียญทองเนี่ยถือว่าน้องวิวอ่ะได้เขียนประวัติศาสตร์หน้าเราไปฟังเสียงสักนิดมั้ยคะอ่าดีค่ะรู้สึกทางวันนิวส์ได้ไปสัมภาษณ์มานี่ลองฟังกันเถอะขอหาแป๊บนึงแต่ขนาดนี้วิวมีโอกาสได้ได้ฟังแม่ปุกพูดนะก็อยากบอกว่าอันนี้มันคือกำไรแล้วนะวิวก็ไม่ต้องคาดหวังมากอะวิวทำมาดีแล้วดีที่สุดละก็ภูมิใจนะคะว่าวิวมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยก็ด้วยความมุ่งมั่นของวิวจริงๆคือเขาชีวิตเด็กคนนี้จะเปลี่ยนไปหลังจากกลับมานะหนึ่งไม่ใช่เฉพาะเงินอัดฉีดที่ทางรัฐบาลจะให้เดี๋ยวจะมีเอกชนให้อีกอย่างที่สองด้วยสรีระหน้าตาทุกสิ่งทุกอย่างเขาพร้อมเป็นพรีเซนเตอร์ใช่แน่แน่จริงจริงกระเทยก็แบบชอบกระเทยชอบจริงด้วยสรีระด้วยอะไรทั้งหลายเนี่ยไม่แต่ถ้าดูย้อนบทสัมภาษณ์ของวิวมาตั้งแต่เด็กนะคือความมุ่งมั่นเขาชัดเจนมากใช่เขาชัดเจนว่าเขาจะต้องเป็นแชมป์เขามีความมุ่งมั่นแบบนี้แบบนี้ซ้อมอย่างเดียวเพื่อเป้าหมายคือต้องเป็นแชมป์ไม่ได้และที่สำคัญเนี่ยที่เราเห็นเขาจะมีย้อนบทสัมภาษณ์หลายๆครั้งนะที่บอกว่าทุกวันนี้เขายังส่งเมสเซจหาโค้ชคนแรกของเขาโอ้โหน่ารักจังเลยซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเนาะแต่ว่าทุกครั้งที่มีแมตช์สำคัญหรือว่าทำอะไรไปในแต่ละแมตช์ก็จะส่งเมสเซจหาโค้ชคนเดิมเพราะเขารักโค้ชคนนี้มากๆเลยเราไปฟังเสียงเราย้อนไหนๆก็ตอนนี้คนส่งกำลังใจให้น้องวิวเราขอใช้เบรกหนึ่งเรารู้สึกว่าคนจะต้องดูแต่แบดมินตันไม่ผิดนะดูเลยคุณไปดูให้ดูเลยแชร์ไม่เป็นไรหรอกครับขนาดเดียวกันวันนี้คุณต้องไปส่งกำลังใจก่อนเราขออนุญาตย้อนบทสัมภาษณ์ของเขาตอนขนาดที่เป็นเด็กอยู่ไหมเราไปฟังความคิดความอ่านของเด็กคนนี้กันไหมฮะกลับมาฝึกอีกเยอะเลยครับเพราะว่าไปแข่งก็ตีไม่ค่อยดีแล้วก็เริ่มแพ้กลับมาตั้งใจฝึกฝนครับก็อันนึงก็ซ้อม3รอบครับตอนเช้าก็2ชั่วโมงตอนเที่ยงก็3ชั่วโมงแล้วก็ตอนเย็นก็อีก2ชั่วโมงทนไหวครับทนไหวต้องเป้าว่าจะเป็นแชมป์มั่นใจครับมั่นใจเต็มร้อยมั่นใจ 100% ครับเพราะว่าก็ตั้งใจโอ้โหต้องยอมรับคือเขาเห็นได้เห็นนะฮะวันนี้ในต้องบอกใน TikTok เองครับใน TikTok เองเขาเป็นการไปหาคลิปเก่าๆของน้องวิวมาครับแล้วก็ไปเห็นพัฒนาการเห็นความมุ่งมั่นเห็นความตั้งใจเห็นความที่รู้สึกว่าเด็กมันมีความแน่วแน่เป้าหมายมันชัดใช่แล้วมันมีอีกอย่างนึงที่หลายคนอาจจะรู้สึกเหมือนกันเนาะคือเราเห็นออร่าของน้องรู้สึกไหมว่าแบบมันมีความเป็นออร่าจับเลยนะโดยเฉพาะเวลาที่น้องผู้แข่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมีเสน่ห์มากอ่ะเพราะว่าเขาจะดูโฟกัสเขาจะดูนิ่งแล้วก็ดูแบบมีแววมากหรือแม้กระทั่งเวลาที่เจอแฟนๆครับนักแบดมินตันอ่ะก็จะเห็นว่าเขาเป็นน่ารักไม่เล่นนิดๆแต่น่ารักอะไรเงี้ยน่ารักมากขนาดเดียวกันตอนนี้เดนมาร์กนำไป18ต่อ7คือน้องทำดีที่สุดแล้วใช่ครับเอาตรงๆนะไม่จำเป็นวันนี้เหรียญเงินก็ไกลเกินฝันแล้วก็เก่งมากสุดๆแล้วเอาจริงๆนะเหรียญเงินที่ได้มานี่คือไกลเกินฝันแล้วแต่อยากรู้ว่าสมาคมแบดมินตันอ่ะในเหรียญโอลิมปิกอ่ะเราเคยได้ไหมยังไม่เคยไม่เคยนี่คือครั้งแรกครั้งแรกในรอบ70ปีว่าสร้างประวัติศาสตร์แล้วจริงๆจารึกประวัติศาสตร์ในหน้าหนังสือไทยแล้วแต่นี่มีคำถามเพราะว่าสมมติได้เหรียญเงินน่ะเขาก็จะได้7ล้าน 7.2 ล้านแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาเป็นเงินก้อนเลยได้6ล้านเป็นพี่นิพเรื่องอะไรคำถามตอบคำตอบคือเราอย่าไปคิดแทนเขาเพราะว่าไอ้เงินรัฐบาลถูกไหมมันฉันว่าสิ่งที่เรากลับมาแล้วสิ่งที่น้องเขาจะได้ครับนั่นสิอย่างน้อยรายการฉันถ้าเขามีคิวฉันก็เชิญใช่ใช่ค่ะต้องไหมล่ะรายการฉันถ้าเขามีคิวให้ฉันก็เชิญตอนนี้วันนี้เต็มแล้วมึงเนี่ยขนาดเดียวกันแต่เราก็ยังไม่คิดหวังไปแย่งกับใครเขาอยู่แล้วครับผมเดี๋ยวถ้าสมมติรายการฉันถ้าสมมติน้องเขาให้เกียรติมาก็เอาถามว่าสู้ค่าตัวไหมฉันว่ากูก็สู้นะดีใช่ไหมฉันก็สู้ถ้าสมมติอักได้มาแล้วแบบตอนนี้คนอยากดูขนาดนั้นใช่แล้วไหนจะโอกาสของการเป็นพรีเซนเตอร์ต่างๆพี่ว่าตรงนั้นน่าจะมากน่าจะมากกว่าเงินฉีดตรงนี้ใช่ครับว่ากลับมานะพรีเซนเตอร์กว่าเพียบชัวร์เผลอเป็นร้อยล้านก็อยู่ที่น้องก็อย่าเป็นโฟกัสตรงนั้นแล้วกันโฟกัสแต่น้องชอบแฉน้องจะมาแม่คุยแล้วคุยแล้วถูกวิวใช่ไหมเขาดูแฉเขาบอกว่าแม่มาคุยเขาเสร็จแล้วก็ให้เขาขายสินค้าเขามาเขาชอบไม่แน่ไม่แน่คนจากแฉได้เงินแล้วนะฮะวันนี้คนจากแฉได้เงินเป็นล้านนึงแล้วนะทำไมยังไง
จะเอาอีแจ็คเอาเงินไปให้คนละ1ล้านอ๋อใช่สั่งน้ำหอมมาดามฟินจากรายการแฉได้ล้านหนึ่งได้ล้านหนึ่งแล้วสั่งครั้งแรกด้วยครั้งแรกแล้วแค่999บาทโอ้โหได้ร้านหนึ่งพี่ทรายไปแจกเลยที่ดอนเมืองที่ดอนเมืองแล้วร้านที่2ได้ที่ขอนแก่นพอแล้วค่ะเดี๋ยวค่อยบอกนะคะเขาจะไม่ซื้อพิธาเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรากลับไปฮะยังเหลืออีกทั้งหมด8ล้านครับได้ไป2ล้านทั้งหมดแจก10ล้านขอ11ล้านเหลือ9สินอกจากนั้นฮะมากรรมกีฬาโอลิมปิกครั้งที่33ในปี2024เนี่ยที่จัดในกรุงปารีสเป็นการจัดการกลับมาจัดครั้งนึงในรอบ100ปีใช่ไม่น่าเชื่อเนาะตอนแรกเราก็นึกว่าเอ๊ะน่าจะเคยจับแล้วน่าจะเคยมากกว่านี้เนาะแต่พอย้อนกลับไปคือ1924นะคะปีที่เขาเคยจัดในรอบ100ปีปีนี้ฝรั่งเศสก็เลยเหมือนแบบเต็มที่อ่ะเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตระเตรียมในรายละเอียดต่างๆเขาก็พยายามใส่ดีเทลเข้าไปค่อนข้างพิถีพิถันแล้วก็อย่างที่เราเห็นในข่าวนะคะเขาเป็นปีแรกเลยนะที่เปิดแม่น้ำแซนใช่ไหมปกติเนี่ยเขาปิดไม่ให้ลงปรากฏที่ผ่านมาทำดีฟคลีนทำความสะอาดนู่นนี่นี่นั่นเพื่อที่จะให้แม่น้ำแซนเนี่ยกลับมาต้อนรับขบวนพาเหรดของนักกีฬาในขณะที่ตัวเองเป็นคนทำทีวีนะเป็นคนที่ดูถามว่าวิธีเปิดของเขาอะเฮ้ยมันฉีกกรอบทุกการเปิดการแข่งขันกีฬาที่มันไม่ต้องมาเปิดอยู่ในสเตเดียมถูกต้องไหมอันเนี้ยเขาสามารถอันเนี้ยแหละถ้าสมมติซอฟต์พาวเวอร์เราควรจะศึกษาเลยล่ะจริงเขาเปิดทุกจุดเขาสามารถทำร้อยเรื่องราวจุดตัวเองนั่งดูถึงตีห้ามันเพลินนะใช่มันเพลินตัวเองนั่งดูตีห้าบอกเลยฮะว่ามันเป็นการร้อยเรียงทุกจุดสำคัญของประเทศเกือบทุกจุดร้อยเรียงออกมาหมดเลยแล้วนอกจากเรื่องของจุดสำคัญแล้วเนี่ยไม่น่าเชื่อนะเขาร้อยเรียงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเขาให้มันเข้าไปอยู่ในเรื่องของพิธีเปิดไปด้วยแล้วก็ปีนี้เนี่ยอย่าปารีส2024เนี่ยเขาบอกเลยว่าเขามีคอนเซปต์คือความยั่งยืน sustainable หรือว่า sustainability นะคะก็คือเขาจะลดโลกร้อนจะให้กระทบน้อยที่สุดอย่างหนึ่งที่เห็นชัดมากคือสนามกีฬาการแข่งขันเขาไม่สร้างใหม่เลยนะแล้วเขาใช้คอนเซปต์ก็คืออะไรที่มีอยู่เขาก็เอามาปรับใช้อย่างเช่นเราเห็นไหมการแข่งขันยิงธนูเขาไปใช้พระราชวังแวร์ซายเท่มากแล้วเวลาถ่ายมาเนี่ยโอ้โหวิวมันแบบสูตรอะมันสวยมากคุณไม่ต้องไปสร้างสนามใหม่แล้วมันเหมือนคุณได้ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเข้าไปอีกถูกไหมคะเวลาถ่ายทอดออกไปเนี่ยคุณก็เห็นความสวยงามของพระราชวังแวร์ซายไปแข่งรู้สึกจะเป็นพายเรือก็ใช้สระหน้าพระราชวังแวร์ซายสวยมากจริงๆส่วนวอลเลย์บอลชายหาดเขาทำชายหาดเหมือนเทียมอ่ะสร้างเป็นชั่วคราวเป็นสนามชั่วคราวเขาทำนะคะโดยอยู่ที่ลานหอไอเฟลอ๋อโหสวยไหมล่ะวันนั้นดูการแข่งขันอยู่แล้วเห็นแล้วแบบมันเห็นหอไอเฟลแล้วนักกีฬากำลังแข่งอยู่แล้วภาพแบบโดนมาอะไรเงี้ยมันสวยใช่มันเท่มากจริงๆเนี่ยแหละค่ะคือไอเดียของเขาแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันไม่ได้แข่งเฉพาะในฝรั่งเศสนะคะที่เป็นเขาเรียกอะไรเหมือนอาณานิคมของฝรั่งเศสเนี่ยอย่างโตคลื่นเนี่ยคุณต้องไปดูที่ตาฮิตินะเขาไปแข่งที่เกาะตาฮิตินะคะแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยมันก็สามารถที่จะดัดแปลงพวกสนามต่างๆเพื่อที่จะเอามาใช้ไตรกีฬาใช้แม่น้ำแซนเดนมาร์กชนะไปแล้วนะฮะตอนนี้เราได้เหรียญเงินอย่างสมบูรณ์แต่ต้องบอกว่าปรบมือให้น้องมันจากใจจริงแค่นี้ก็เก่งมากแล้วอ่ะรอดแล้วอ่ะเก่งมากแล้วจริงนี่คือประวัติศาสตร์นะเราได้เหรียญแรกแล้วนะคะของไทยเราเป็นเหรียญเงินจากการแข่งขันแบดมินตันชายเดี่ยวน้องวิวกุลวุฒิเย้แล้วก็เป็นเหรียญแรกในกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้ด้วยใช่ค่ะที่เราได้เพื่อได้เหรียญแรกในกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้นะเดี๋ยวรอลุ้นมวยต่อถูกรอลุ้นวันหญิงวันไหนยังมวยพรุ่งนี้จริงๆมันคือตีสามในเวลาในประเทศไทยคือเข้าสู่เช้าวันพุธแต่ว่าก็คือคืนวันอังคารซึ่งปีนี้เอาอย่างที่บอกพิธีเปิดโอลิมปิกเนี่ยมันใหม่ใช่ค่ะมันใหม่ซะจนแบบว่าแต่เห็นถึงความเท่าเทียมนะฮะใช่ค่ะเขาพูดถึงความเท่าเทียมตลอดเลยแม้กระทั่งทั่วโลกกำลังจะส่งเสียงดังๆว่าเฮ้ยเราเท่าเทียมกันแล้วนะแม้กระทั่งการเอาซีลีนดีออมาเราก็จะรู้สึกว่าซีลีนดีออเนี่ยหรือเลดี้กาก้าเนี่ยใช่ค่ะต้องบอกว่าซีลีนดีออเนี่ยคือเขาป่วยมาก่อนหน้านี้ถูกต้องใช่ค่ะเขาเป็นโรค stiff person คือเหมือนตัวแข็งอะแล้วก็เหมือนรักษากันอยู่สักพักใหญ่ๆเลยเนาะจนกระทั่งหลายคนบอกหูวินาทีที่เขาร้องเพลงในพิธีเปิดอยู่ที่หอไอเฟลอะค่ะมันเหมือนคนลุกเนาะคือเราไม่นึกว่าเธอจะกลับมาได้แล้วแบบโหยิ่งใหญ่แล้วพลังเสียงเหมือนเดิมเลยไม่ได้มีอุปสรรคเลยในเรื่องของอาการเจ็บป่วย
ใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีเลดี้กาก้าแล้วคนดังที่เยอะมากนะฮะใช่ค่ะจริงๆเขาบอกเป็นการรวมคนดังที่เยอะมากแต่ขนาดเดียวกันทุกคนที่มาไม่มีค่าตัวใช่มาช่วยประเทศชาติคนไม่เต็มที่ไม่ใช่ประเทศเขาเป็นลูกครึ่งเขามีเศษเสี้ยวของเศษเสี้ยวฝรั่งเศสมีคือเอาง่ายๆว่าทุกคนมามันก็เหมือนกับของตอนงานซูเปอร์โบว์ของอเมริกันเงี้ยดาราที่มาไม่มีใครได้ค่าตัวเพราะเขาถือว่ายอดวิวนั้นเป็นคอนเสิร์ตที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วชั้นใดชั้นนั้นเวทีนี้ถือว่าเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วระดับโลกแล้วเนาะคุณทั้งโลกต้องดูทั่วโลกถ่ายทอดสดทั่วโลกอ่ะถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะนี่เอาไปกันสักนิดนึงแม้กระทั่ง LVMH คนก็ติดตาม LVMH กันเยอะเพราะวันนี้คนออกแบบเหรียญก็เป็นกลุ่ม LVMH แม้กระทั่งกล่องใส่เหรียญติดถาดเนาะถาดใส่เหรียญแบบด้วยใช่แล้วก็ชุดเหรียญเนี่ยมันมีความน่าสนใจด้วยนะอันนี้เล่าสู่กันฟังเนาะเหรียญที่เราเห็นเนี่ยเห็นไหมคะซึ่งออกแบบโดยฟิลิปสตาร์กเขาบอกว่ามันมีคอนเซปต์ว่า made for sharing หนึ่งเหรียญเชื่อไหมคะมันจะแบ่งซ้อนได้สี่เหรียญนะแปลว่าคุณสามารถให้คนที่คุณรักเช่นให้คุณพ่อได้แบ่งได้ให้โค้ชได้สมมติได้เหรียญหนึ่งผมแบ่งให้ได้อย่างเงี้ยถูกมันซ้อนกันอยู่สี่ชั้นโอ้เจ๋งเจ๋งมากๆเลยแล้วก็ที่เห็นเหล็กหล่อนั่นนะเป็นเหล็กจากหอไอเฟลเป็นส่วนหนึ่งที่ซ่อมแซมที่ซ่อมแซมอะไรก็ใช่เขาก็เอามาหล่อแล้วก็มันจะเป็นรูปหกเหลี่ยมตรงกลางไอ้หกเหลี่ยมตรงกลางเนี่ยก็คือแผนที่ของปารีสคือถ้าเรามองปารีสลงไปเนี่ยมันจะเป็นรูปหกเหลี่ยมใช่ไหมคะเนี่ยคือเขาใส่ดีเทลรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเยอะมากนะคะรวมไปถึงเรื่องของความเท่าเทียมอย่างที่บอกเขาก็ค่อนข้างจะเน้นเลยว่าทุกคนมีสิทธิ์ในการที่จะเข้ามาร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ไม่ว่าคุณจะเพศใดก็ตามหรือว่าคุณจะเป็นใครก็ตามก็มีสิทธิ์เต็มที่ในการที่จะลงการแข่งขันครับผมไหนๆมาแล้วเราก็ต้องพูดถึงดราม่าที่เกี่ยวกับนักกีฬาในการแข่งขันในบางรายการกันด้วยอย่างเช่นมวยหญิงโอลิมปิกอันนี้เป็นดราม่าระดับโลกเลยถูกต้องไหมรุนแรงเลยนะเพราะว่าหลายคนโพสต์ว่าเอ้ยแบบนี้ได้เหรอคุณเอาผู้ชายมาต่อยกับผู้หญิงตอนแรกทุกคนก็ตกใจนะเอ๊ะมันได้ยังไงใช่ไหมนักมวยหญิงก็ต้องต่อยรุ่นเดียวกันกับนักมวยหญิงปรากฏว่าในการแข่งขันมวยสากลหญิงรุ่นน้ำหนัก66กิโลกรัมมันเป็นการพบกันระหว่างนักมวยอิตาลีค่ะชื่อว่าแองเจล่าแครินีค่ะนะคะก็ขึ้นชกแองเจล่าเนี่ยคือคนที่สีน้ำเงินครับขึ้นชกกับนักมวยจากแอลจีเรียชื่อว่าเคลิฟค่ะนะคะอิมานเคลิฟซึ่งอิมานเคลิฟเนี่ยปรากฏว่าเขาไม่ได้ผ่านการทดสอบเพศแล้วก็เป็นคนที่มีฮอร์โมนเพศชายเนี่ยสูงกว่าปกติคือพูดง่ายๆก็มันเหมือนผู้ชายชกผู้หญิงผู้ชายถ้าวัดตามหลักวิทยาศาสตร์โครโมโซมนะถูกต้องเป็นผู้ชายก็เลยแบบเอ้ยมันไม่แฟร์หรือเปล่าแล้วสุดท้ายอย่างที่เราเห็นในภาพเนี่ยทางแองเจล่าเนี่ยขึ้นชกไปได้แค่แบบ46วินาทีแบบเดียวเลย46วินาทีโดนหมัดเดียวหยุดเลยไม่ชกต่อโดนหมัดแรกเนี่ยไปเข้ามุมก่อนแล้วก็ไปบอกกรรมการว่าแบบเหมือนเฮดการ์ดมันหลวมไม่ไหวกลับมาชกอีกโดนหมัดที่2คราวนี้คือไม่ได้เลยชูมือเลยไม่ไหวแล้วขอยอมแพ้บอกว่าหายใจไม่ออกเขาบอกไม่ไหวเลยใช่เขาบอกว่าไม่เคยโดนชกแรงขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเชื่อไหมว่าบนเวทีอ่ะเธอแบบโยนเฮดการ์ดทิ้งแล้วเธอบอกว่ามันไม่แฟร์มันไม่แฟร์เธอพูดคำนี้เลยว่ามันไม่แฟร์แล้วเธอทนไม่ไหวที่ต้องหยุดอ่ะเพื่อรักษาชีวิตเพราะว่าเจ็บจมูกมากครับพี่แล้วก็ออกมาบอกเลยบอกว่าจริงๆเนี่ยที่ผ่านมาก็เคยซ้อมกับผู้ชายมาตลอดไม่ได้กลัวไม่ได้ท้อเลยแต่เธอรู้สึกว่าต้องหยุดเพื่อรักษาชีวิตแล้วมันไม่ไหวคือมันคงแรงมากนะคะทีนี้มันก็เลยมีคำถามว่าเอาแล้วทำไมมันเป็นแบบนี้ได้ยังไงอ่ะใช่ไหมทำไมอยู่ๆแบบคนที่ปล่อยให้ผู้ชายแม้จะเท่าเทียมแต่อันนี้มันไม่เรียกว่าความเท่าเทียมแล้วนี่ไงอันนี้คือความไม่เสมอภาคคือไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมแล้วคนก็ตั้งคำถามเอ๊ยยังไงแล้วอิมานเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายตั้งแต่เกิดมาเป็นยังไงครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเกิดมาเป็นผู้หญิงนะคะเธอเป็นไม่ใช่เอางี้ไม่ใช่ transgender ไม่ได้ผ่าตัดแปลงเพศนะคะแต่ว่าเกิดมาด้วยน่าจะเป็นเรื่องของความผิดปกติในการพัฒนาการอวัยวะเพศเขาเรียกกันว่า disorder of development sex นะคะซึ่ง sex development ขอโทษทีค่ะซึ่งตรงเนี้ยทำให้เธอเกิดมาพร้อมอวัยวะนะเป็นผู้หญิงแต่โครโมโซมเป็นผู้ชายและฮอร์โมนก็เป็นผู้ชาย
แต่มีอวัยวะเพศเป็นผู้หญิงถูกก็คือร่างกายเนี่ยมีคนไปลื้อดูเลยนะรูปเขาตอนเด็กๆอ่ะเขาก็ถูกเลี้ยงดูเติบโตมาเป็นผู้หญิงนี่แหละเพียงแต่ว่าถ้าไปวัดไปเทสดูตามไบโอโลจิคอลอ่ะเขาเป็นผู้ชายคือจริงๆเป็นผู้ชายแต่ว่าอวัยวะเพศชายไม่เติบโตตามวัยก็เลยเป็นผู้หญิงไม่เป็นอวัยวะเพศยากไหมผู้หญิงเลยใช่ไม่จริงๆโครโมโซมเป็นผู้ชายใช่แต่ด้วยความผิดปกติที่มันไม่สร้างอวัยวะเพศชายขึ้นมาถูกต้องเป็นผู้หญิงเป็นภาวะหนึ่งอันนี้ก็ช่วยไม่ได้จริงๆแล้วจะวัดยังไงอ่ะมันยากไหมล่ะจะวัดว่าเขาเป็นเขาก็จะสมมติเอาพูดตามหลักนะเขาต้องวัดเป็นผู้หญิงใช่คือดูง่ายๆเราดูเพศสภาพอ่ะเราจะไม่ดูโครโมโซมใช่มันคือผู้หญิงแต่โอเคถ้าสมมติเป็นหลักตามหลักวิทยาศาสตร์ก็คือผู้ชายคนนึงถูกต้องคือสมาพันธ์ของมวยสากลใช่ไหมคะไอบ้าเนี่ยจริงๆเขาก็จะมีกฎกติกาแล้วก็ที่ผ่านมาเขาก็เคยตรวจวิธีการตรวจเพศของเขาก็คือวัดโครโมโซมอย่างที่เราเคยเรียนตอนเด็กๆเนาะถ้าเป็นผู้หญิงมันก็จะออกมาเป็น XX ถ้าเป็นผู้ชายมันก็จะออกมาเป็น XY ปรากฏว่าของอีมาเนี่ยมันออกมาเป็น XY ครับแล้วฮอร์โมนเวลาเทสเนี่ยก็ออกมาเป็นเพศชายสูงกว่าเพราะฉะนั้นมวยสากลนานาชาติเขาก็เลยแบนไม่ให้ลงแข่งก่อนหน้านี้ชิงแชมป์โลกเนี่ยไม่ให้แข่งเพราะเขาถือว่าอุ๊ยถ้ามันเป็นแบบนี้พวกมวลกล้ามเนื้อพวกกระดูกยังไงคุณก็ได้เปรียบกว่าถูกไหมฮะเขาก็เลยถูกแบนไปแต่ทีนี้พอมาถึงการแข่งขันโอลิมปิกเกมซึ่งเขาใช้คณะกรรมการโอลิมปิกเกมสากลเขาไม่มีการตรวจทางเพศแล้วคณะกรรมการก็ชี้แจงเลยบอกว่าก็ถ้าในพาสปอร์ตคุณออกมาว่าคุณเป็นฟีเมลคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณก็คือนักกีฬาหญิงเพราะเราใช้นโยบายความเท่าเทียมกันเขาก็เลยมาแข่งโอลิมปิกเขาก็เลยเข้ามาสู่การแข่งขันโอลิมปิกในนักมวยหญิงเท่าเทียมใช่เนี่ยละค่ะซึ่งเรื่องมันจะไม่กระทบหัวใจคนไทยถ้าเกิดว่าไม่มาเจอนักมวยไทยที่มันจะเจอแล้วนี่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอแล้วเคยเจอกันแล้วครั้งนึงด้วยนะแล้วเราแพ้แล้วเราก็ได้แต่ตอนนี้เราได้เหรียญทองแดงแล้วใช่ไหมใช่ไม่ประเด็นคือเคยเจอมาแล้วครั้งนึงการแข่งมวยสากลโลกแล้วเราแพ้เขาแต่เขาถูกตัดสิทธิ์ให้แพ้เพราะว่าตรวจโครโมโซมไม่ผ่านเอาแล้วขนาดเดียวกันแต่วันนี้ทางโอลิมปิกสากลก็บอกว่าเขามีสิทธิ์ชกในแมตช์ใช่แล้วประเด็นคือต้องมาชกกับคนไทยซึ่งเคยเจอกันมาแล้วแต่จันแจ่มบอกว่าไม่แบบไม่กลัวจันแจ่มไม่กลัวไม่กลัวสู้นั่นเคยเจอมาแล้วสู้อีกครั้งจะเป็นลายไปนะแต่น้องบีกำลังใจดีมากเนาะน้องบีจันแจ่มเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาไม่รู้สึกหวั่นไหวเราก็ต้องตามลุ้นนะแต่บางคนก็แบบเนี่ยมันเป็นประเด็นดราม่ามากเลยว่าเอ๊ะแบบนี้แล้วทำยังไงแล้วไม่ได้มีแค่อิมานนี่คนเดียวนะค่ะรู้สึกว่าจะมีนักชกไต้หวันอีกคนหนึ่งที่เป็นลักษณะแบบนี้มันเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยากอะไม่รู้จะตัดสินยังไงเนาะเราไปกันต่อเห็นบอกมีดราม่าอีกหลายนักกีฬาเลยนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดบ้างโอ้อันนี้ก็ตอนที่เขาลงสนามอะตอนที่แข่งอะก็มีเสียงโห่เสียงปรบมือเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคือมันมิกซ์นะเพราะว่าตัวเขาอ่ะเคยต้องคดีโทษข่มขืนเด็กอ๋อเหรอโอสตีเวนนะคะเขาชื่อสตีเวนปรากฏว่าแต่มันเป็นในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยเขาอายุแบบ19ปัจจุบันเขาอายุ29แล้วเมื่อในอดีตใช่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาเคยไปรู้จักเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุ12เป็นเด็กอังกฤษครับก็พูดง่ายๆจีบกันทางโซเชียลอะค่ะเจอกันใน Facebook ซึ่งตอนแรกที่เจอเนี่ยไม่รู้ว่าอายุ12ก็คุยกันSnapchat คุยกันจีบกันไปจีบมาปรากฏรู้ว่าอ้าวน้องอายุ12แต่ยังคุยต่อแล้วสุดท้ายวันหนึ่งก็ตัดสินใจบินจากอัมสเตอร์ดัมไปหาน้องคนนี้ที่อังกฤษครับแล้วก็ดื่มมอมเหล้ากันนู่นนี่จนกระทั่งไปถึงการล่วงละเมิดไปทีนี้มันไม่ใช่ครั้งเดียวนะหลายครั้งด้วยจนสุดท้ายก่อนที่สตีเวนจะกลับอัมสเตอร์ดัมเนี่ยไปบอกน้องว่าไปหายาคุมฉุกเฉินกินนะแล้วตัวเองก็บินกลับครับแต่ตอนนั้นเขาอายุเพิ่ง19ตอนนั้น19แต่เด็กคนนั้นน่ะ12ครับซึ่งเด็กคนนี้ก็ไปจริงๆไปคลินิกวางแผนคุมกำหนดเนี้ยแล้วก็ไปขอยาคุมฉุกเฉินปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ที่นั่งเขาก็รู้ไงคือความแต่อุ๊ยเด็กน้องอายุ12เองแล้วน้องมาขอยาก็เลยไปแจ้งพ่อแม่คราวนี้มันก็ใหญ่เรื่องใหญ่เลยโป๊ะแตกเลยในขณะที่ทางสตีเวนเนี่ยเขาก็กลับมาเป็นนักกีฬาก่อนที่อัมสเตอร์ดัมใช่ไหมที่เนเธอร์แลนด์ปรากฏว่าหลังจากนั้นกำลังจะไปแข่งบราซิลและโอลิมปิกเกมส์
ก็ถูกจับซะก่อนถูกจับก็ส่งตัวไปดำเนินคดีที่อังกฤษเพราะเด็กผู้หญิงคนนั้นไปอังกฤษใช่ไหมคะเกิดเหตุการณ์ไปล่วงละเมิดที่อังกฤษก็ไปรับโทษอยู่ที่นั่น13เดือนโอ้ปีกว่านะ1ปีกับอีก1เดือนปรากฏว่าได้รับการเขาเรียกอะไรสนธิสัญญาระหว่างประเทศก็ส่งตัวจากอังกฤษกลับไปเนเธอร์แลนด์ไปรับโทษที่เนเธอร์แลนด์แต่ทีนี้ปัญหาไปเกิดที่นั่นแหละเพราะว่าพอกลับไปเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาถูกปรับโทษใหม่เหลือจำคุกแค่แบบไม่กี่เดือนแล้วก็หลุดออกมาคราวนี้แหละมันก็เลยเป็นคำถามเลยอุ้ยแบบนี้คุณไม่เหมาะสมปะคุณจะได้เป็นตัวแทนของชาติอ่ะไปแข่งขันมันเหมาะแล้วหรือไม่ใช่ไหมคะก็เลยกลายเป็นดราม่าเนี่ยก่อนที่จะลงแข่งมีการแบบลงชื่อออนไลน์นะคะขอให้ถอดถอนอะไรขนาดนั้นเลยเราไปดูตอนที่คนหัวทั้งสนามที่ซ้ำไปไปดูค่ะเสียงโดนโหดเนี่ยก็มีผลต่อกันมีสิกดดันสิแต่แบบสุดท้ายยังไงฮะตัวเจ้าตัวเขาอะออกมาบอกนะเขาบอกว่าสิ่งที่เขาก็ยอมรับผิดในสิ่งที่เขาทำลงไปแล้วเขาก็รู้สึกว่านี่แหละก็คือผลที่ตามมาแล้วเขาก็ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาบอกว่านี่คือความผิดพลาดเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ในชีวิตของเขานะคะในขณะที่แฟนๆก็สองด้านเนาะแฟนด้านนึงก็บอกโหไม่น่าเลยทำไมคิดได้ยังไงเอาคนนี้มาลงIOC ได้ทำนี้ได้ยังไงคณะกรรมการโอลิมปิกทำอย่างนี้ได้ไงส่วนแฟนชาวดัตช์ก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆคุณควรจะให้โอกาสนะให้โอกาสใช่ไหมคะเมื่อเขามีความสามารถเขารู้สึกผิดแล้วเขาสำนึกผิดแล้วถูกล้างกระดานใหม่ไหมแล้วก็เขาก็น่าจะเดินหน้ากลับตัวเพราะมันก็ผ่านมา10ปีแล้วใช่อย่างที่บอกว่าเด็กมากๆตอนนั้นมันก็ยังเด็กมากๆด้วยก็แล้วแต่ไปอันนี้ก็อีกมันยังมีนักกันนักกีฬากระโดดอันนี้เธอน่าจะข้างพ่ออันนี้เธอน่าจะชอบอันนี้ฉันชอบอันนี้เธอต้องชอบมันรู้เลยว่าอวัยวะเพศเขาใหญ่แค่ไหนมันเรียกว่ามันมีปัญหากับการแข่งขันถ้าสมมติอวัยวะเพศมันไม่ใหญ่ขนาดนั้นจะชนะไปแล้วไม่แต่ว่าเขาต้องถ้าเขารู้ว่าเขามีปัญหาตรงนั้นเขาต้องเก็บให้มันมิดสิอีกนิดเดียวถูกไหมเขาต้องดูแลตัวเองสิเนี่ยฉันชอบชอบเนี่ยเสียดายมากคุณแม่เสียดายที่ไม่ได้หรือว่ายังไงฮะอยากมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยครับถอด้วยแสดงว่าไม่ต้องไปถามเลยว่าเท่าไหร่ดูสิมันควรจะผ่านไปได้มันผ่านไปได้แล้วแต่มันมาติดตรงนี้ติดนิดเดียวติดนิดเดียวปรากฏเป็นผู้ชายกระโดดค้ำนี่ของทีมชาติฝรั่งเศสใช่เจ้าภาพเลยค่ะอายุ21ปีเองเธอโอ้โหแล้วมีแม่หยุดตรงนี้ด้วยคนก็เป็นมีมไปทั่วโลกอ่ะเนาะมันเป็นมีมทั่วโลกไหนลองเล่าเหตุการณ์นี้คุณเล่าไหวเล่าไหมหรือให้ดาราเล่าติดท่อท้ายทีมเป็นรอบคัดเลือกเพื่อที่จะคว้าสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับเอาจริงๆต้องใช้คำว่าเกือบทำสำเร็จจริงเพราะว่าอะไรไหมฮะการกระโดดทำถ่อเนี่ยมันจะต้องให้ผ่านใช่ต้องไม่ให้โดนอะไรเลยไม่อยากให้โดนอะไรเลยปรากฏความสามารถลอยตัวไปแล้วนะพ้นไปแล้วผ่านคานไปแล้วนะฮะแต่ช่วงจังหวะลงอวัยวะเพศของเขาเสือกไปเกี่ยวอวัยวะเพศไม่ต้องย้ำเสือกไปเกี่ยวไม่คานเธอฉันดูเนี่ยฉันยอมรับฉันนึกถึงอะไรรู้ป่ะผู้ชายตีกองเอาวะไปเกี่ยวไม้กันปรากฏหลังแอบลูกไม้ข่าวมันก็หล่นลงมาเอาเหอะไม่ได้เหรียญอะไรแต่กระเทยจะประเทศคิวไม่นะเขาดังเลยนะเขาดังเลยไม่ใช่แบบทั้งโลกเขาดังเลยงานนี้เจ้าตัวกลายเป็นข่าวพาดหัวใหญ่ของสื่อทั่วโลกนะฮะรวมถึงในโลกออนไลน์ไม่ว่าคุณจะเล่นแพลตฟอร์มไหนบนโลกมีการพูดถึงเรื่องนี้หมดเลยถูกต้องแล้วช่วงแล้วตัวเขานะคือแบบกลายเป็นแบบเหมือนชั่วข้ามคืนอ่ะดังไปเลยอ่ะคนติดตามแล้วหล่อด้วยนะหล่อคือหล่อด้วยเรื่องของเรื่องอ่ะอินสตาแกรมอ่ะเพิ่มทีละแสนโอ้โหไอจีเขาเพิ่มก็คุ้มเหรียญไม่ได้ไม่เป็นไรแต่เป็นยังไงจริงๆแล้วคนชอบดูกีฬามากเลยเนอะแต่ยอด follower ขึ้นนะชื่อองตัวนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเขาออกมายอมรับว่าเขาผิดหวังที่พลาดเหรียญรางวัลในปารีสโดยเขาบอกว่าสิ่งที่ตนพลาดคือเทคนิคใช่ใช่เทคนิคในการฝึกซ้อมกระโดดเพิ่มเติมคือปรับแต่งท่าทางอ่ะมันจะต้องปรับแต่งท่าทางอ่ะของออตโตนี่อ่ะเขาเป็นนักกีฬากีตาร์ชาวฝรั่งเศสนะฮะผู้เชี่ยวชาญทางด้านแข่งขันกระโดดค้ำทองเขาได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันจากหลายๆที่มาแล้วครับรวมถึงทำลายสถิติมาแล้วหลายต่อหลายครั้งเรื่องนี้กลายเป็นใช่อ่ะถามหน่อยจริงๆนะเอาจริงนะไม่ต้องปรับแต่งท่าทางหรอก
ปรับแท็บพอไม่ใช่ซื้อกางเกงแท็บมาแล้วให้มันอยู่ให้มันแหละฉันถามเธอมีใครดูรอบเดียวบ้างดูหลายรอบทั้งผู้หญิงอิมาโนดูกี่รอบผู้ชายอย่างเธอดูกี่รอบไม่ดูดูทำไมดูแล้วก็อิจฉาดูทำไมผู้ชายไม่ดูดูทำไมไม่ดูหรอผู้ชายในไทยบอกว่าผู้ชายไทยบอกว่าถ้าเป็นคนไทยอ่ะรอดเพราะคนไทย49 49 50บ้าฉันดูไปเกือบ20รอบอ่ะดูอยู่อย่างดูทำไมดูอยู่นะว่ามันติดอะไรติดอะไรวะติดอะไรวะมันติดมันเห็นอยู่แล้วมันติดตาหมายถึงว่าโอ้โหมันคือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเธอดูตอนสโลหรือดูตอนแบบว่าดูทั้งโลกไม่รู้มีกดหยุดไหมมีพอสไหมไม่พอในคลิปเขาพอสไม่หมดอยู่แล้วเขามีภาพนิ่งให้อยู่แล้วสโลมอชั่นมอชั่นมาให้เสร็จหมดแล้วไม่แล้วมันดังไม่หยุดหรอหยุดไหมหยุดก็ดูว่ามันมีอย่างนั้นจริงๆเนาะอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตอนแรกก็นึกว่าแบบ AI เปล่านะเอาจริงนึกว่าคนมาแก้ทำภาพใช่ไหมใช่เพราะสมัยนี้มันมีเยอะใช่ไหมคะเออของจริงแล้วก็เนี่ยเชื่อไหมวันนี้เป็นข่าวใหญ่เลยเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เขาเปิดปากพูดหลังเหตุการณ์แล้วก็อย่างที่มดดำเล่าอ่ะเขาบอกว่ามันเป็นความผิดพลาดทางเทคนิคเสียดายนะเสียดายจริงๆได้เรียนแล้วเข้าจริงไปอีกหนึ่งไวรัลชาวเน็ตฮือฮากันมากโอ้โหนี่เท่มากเท่มากจากประเทศตุรกีใช่ไหมใช่ค่ะเป็นนักแม่นปืนอายุ51อายุเยอะแล้วแต่บางคนบอกว่าเรียกเขาว่าจอห์นวิกนะจริงเหมือนมากคือเท่จริงๆมือเดียวอ่ะแล้วก็เป็นการยิงปืนระยะ10เมตรนะคะแต่เขาไม่ใช้อุปกรณ์ใดๆคือปกติจะต้องมีแว่นนะมีแว่นบ้างหรือมีอุปกรณ์เยอะสายไม่ใช่สายอุปกรณ์ฉันดูพี่เขาดิใส่เสื้อยืดมาตัวเดียวใช่แล้วมือนึงล้วงกระเป๋าใช่แล้วก็ยิงก็คือถ้าทางเหมือนยิงให้เด็กมันดูได้เหรียญได้กีฬาได้เหรียญได้เหรียญเงินใช่กีฬาเนี่ยทำให้พี่เท่งเถิดเทิงดังเลยนะใช่เป็นระดับโลกดังระดับโลกเลยนะเป็นมีมระดับโลกเลยอ่ะเนี่ยคือแบบคือคนไม่เคยเห็นแบบนี้มากกว่าเนอะใช่ค่ะจริงคุณลุงแกเนี่ยแข่งมาทั่วโลกนะอย่าไปเรียกคุณลุงคุณพี่เขาเยอะคุณพี่เขาเนี่ยลูกสาวสวยนะลูกสาวคือกวาดรางวัลมาแล้วทั่วโลกเป็นนักกีฬามั่นปืนมายาวนานมากแต่ว่าโดยที่เราก่อนหน้านี้มันมีดราม่าของนักกีฬายิงปืนเกาหลีที่เท่แต่อุปกรณ์แน่นเลยนะอุปกรณ์แน่นเลยแล้วก็มาคุณพี่คนนี้กับกายไม่มีอุปกรณ์เลยแล้วก็คว้าเหรียญเงินไปได้ผมก็เลยโอ้โหนี่เนี่ยบางคนบอกว่าเขาเหมือนจอห์นวิกจริงๆนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งวันนี้มันมีคลิปออกมาก็ที่เขาอยู่กับลูกสาวลูกสาวเขาก็มาเล่าให้ฟังนะบอกว่าเนี่ยเขามีเคล็ดลับสอนพ่อเขาเองนะว่าทำยังไงถึงยิงแม่นลูกสาวไปสอนพ่อแล้วที่ลูกสาวให้สัมภาษณ์เนี่ยบอกว่าเขาเคยบอกพ่อเวลายิงพลาดยิงไม่ได้เนี่ยใหค่อยๆหายใจลึกๆแล้วก็ถอนหายใจแล้วตอนผ่อนลมหายใจออกอ่ะจะเป็นช่วงที่พ่อรีแลกซ์ที่สุดให้เหนี่ยวไก่ไปเลยลูกสาวเป็นคนเทรนพ่อลูกเป็นสอนน่ารักมากเลยนั่นนี่เห็นไหมลูกได้เหรียญคุณพ่อก็ให้เหรียญพี่แต่ในตุรกีเขาเป็นหน่วยแม่งปืนเลยป่ะใช่ๆเขาเป็นทหาร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 แต่สิ่งที่ชอบที่สุดนักข่าวก็ทำข่าวต่อนะคือพอลุงแกแข่งเสร็จปุ๊บแกก็กลับบ้านเลยใช่จะเลี้ยงแมวกลับบ้านเฉยๆคือไม่สนใจว่าเขาจะมีกิจกรรมอะไรต่อไม่สนใจกลับบ้านดีกว่าเลี้ยงแมวหาลูกใช่ก็จากคลิปนี้แหละเลยเหรอเอาเหรียญจองไม่เอามาบอกแล้วว่ายิงให้เด็กมันดูแค่นั้นเลยจริงจริงไม่ได้สนใจพิธีปิดแล้วไม่สนใจกลับบ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงแมวดีกว่าแต่คลิปนี้ก็ทำให้พี่เท่งอ่ะที่ยิงท่าเนี้ยฝรั่งเอาไปทำตามเต็มเลยนะใช่ที่หันหลังแล้วก็ใช้กระจกมองเหมือนใช้กระจกเป็นดังระดับโลกคนเอาไปตัดต่อแล้วก็ฝรั่งเขาเข้าใจว่ามาแข่งขันโอลิมปิกจริงๆแชร์จนทาง Twitter หรือว่า X อ่ะเขาต้องขึ้นเลยว่าอันนี้เป็นภาพตัดต่อนะไม่ใช่เรื่องจริงเพราะคนแชร์ไปแบบ20ล้านเลยอย่างเงี้ยฝรั่งแชร์กันเยอะจริงแล้วก็ทำให้แบบฝรั่งอ่ะแต่งตัวแล้วก็นักแม่นปืนอ่ะทำภาพเนี้ยทำท่าเนี้ยตามเต็มไปหมดเลยเป็นไวรัลระดับโลกเลยพี่เด้งอันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโอลิมปิกครับผมยอมรับเป็นเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะเรากลับมาที่ประเทศไทยเราค่ะค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่ตอนนี้ควรเฝ้าระวังคือเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันจริงๆถ้าใครไปติดตามที่จันทบุรีเกิดขึ้นแล้วต้องไหมฮะแต่ขณะเดียวกันมันลงเร็วเพราะมีทะเลวันนี้ที่นครนายกเองซึ่งใกล้กรุงเทพนะไม่ได้ไกลกรุงเทพขับไปชั่วโมงเดียวเนี่ยผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาทำให้ข้าวของได้รับความเสียหายจำนวนมากเนื่องจากน้ำเนี่ยมาในตอนดึกน้ำมาตอนดึกในขณะที่ทุกคนหลับกันหมดแล้วอะ
ทำให้น้ำทะลักเข้าบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายกันเป็นจำนวนมากซึ่งในพื้นที่จังหวัดนครนายกนั้นได้รับน้ำมาจากหลายเส้นทางเช่นน้ำตกวังตะไคร้น้ำตกนางรองแล้วก็เขื่อนขุนด่านประการชนต้องไหมฮะใช่ค่ะในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับฝนน่ะมันอาจจะไม่ตกเยอะหลายวันหรอกแต่ทุกวันนี้ฝนตกทีอ่ะเท่ากับตกเป็นวันจริงจริงตกหนักจริงๆอ่ะเราเคยเตือนคุณแล้วว่าปีนี้ฝนน่ะมันจะเนื่องจากตอนที่ร้อนมันร้อนมากน้ำเยอะมันก็เก็บความชื้นไว้บนท้องฟ้าเวลามันตกมาทีมันก็เหมือนเราอาจชาวเวอร์เปิดแรงๆเปิดแรงมากเลยนะส่วนกำลังแรงในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยได้มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะฮะจึงทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากลงมาเป็นจำนวนมากกระแสข่าวนี้ออกมาดูว่าประตูระบายน้ำใช่ไหมฮะใช่ค่ะตอนแรกเนี่ยคือที่เห็นเนี่ยมันมีรีสอร์ทด้วยนะคนอ่ะไปเที่ยวเนี่ยค่ะที่พักเสร็จนะคนกำลังนอนอยู่กำลังนอนอยู่กลางดึกอ่ะแล้วอยู่ๆน้ำก็มาจะท่วมเตียงอยู่แล้วอ่ะมันมีบางภาพแบบหมาเหมือต้องวิ่งกระโดดขึ้นไปบนเตียงด้วยซ้ำคือเหมือนมาไม่ทันตั้งตัวค่ะตอนแรกคนก็ไปลือว่าอุ๊ยเขาเปิดเอาง่ายๆแอบเปิดประตูระบายน้ำหรือเปล่าลักไก่เปิดประตูระบายน้ำอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตัวประตูระบายน้ำเสียหายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนที่สุดเนี่ยก็ทางผอ.เขื่อนก็ออกมาบอกเลยบอกว่าไม่ใช่แล้วเขาไม่ได้ชำรุดด้วยไม่ได้ชำรุดประตูเนี่ยก็ยังแข็งแรง 100% เนี่ยค่ะมันก็มีภาพนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นการไปแอบเปิดประตูอะไรเพราะว่าความจุยังเพิ่ง 58% โอ้ยังเหลือที่เยอะเลยมันแตกต่างกันคือวันนี้ตามเขื่อนเนื่องจากหน้าร้อนหรอกมันไม่ไปตกบนเขื่อนไงเราไม่มีน้ำกันมาตลอดครับพี่ตอนนี้มันช่วงกักเก็บน้ำแล้วเพิ่งมีไม่ถึงครึ่งใช่ส่วนใหญ่อะแต่มันเวลาตกหนักมันไม่ได้ตกเหนือเขื่อนไงมันไปตกที่อื่นไงเนี่ยแหละค่ะเขื่อนเก็บกักน้ำไม่ได้แต่ว่าชาวบ้านเขาไม่เชื่อจากที่ผอ.แถลงเขาชาวบ้านบอกว่ามันทุกทีอะถ้าเกิดเป็นน้ำป่าไหลหลากอะไรแบบเนี้ยเขาก็ส่วนใหญ่จะมาท่วมแค่ครั้งเดียวแต่ครั้งนี้มันเป็นการท่วม2รอบเขาบอกมันก็แปลกๆไม่เคยเจอเขาอยู่ในพื้นที่มาเนี่ย 40-50 ปีไม่เคยเจอแบบนี้แต่ขนาดเดียวกันทางเขาทางการเขาก็บอกเลยว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเขาบอกไม่เกี่ยวทุกอย่างปลอดภัยอยู่เหมือนเดิมหากการเขื่อนได้รับรายงานว่ามีน้ำป่าไหลลงมาจนทำใหน้ำขึ้นเป็นจำนวนมากเนี่ยทางเขื่อนเขาได้ทำการปิดประตูระบายน้ำถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะในทันทีเพื่อไม่ให้จำนวนน้ำจากเขื่อนลงมาเติมปริมาณน้ำป่าที่ไหลลงมาเป็นจำนวนมากซึ่งปัจจุบันสถานการณ์น้ำด้านบนเขื่อนแล้วก็น้ำตกต่างๆเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะครับพี่ไม่ได้มีน้ำฝนถ้าไม่มีฝนตกเพิ่มอีกนะแต่ถ้ามีเพิ่มอีกก็อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำสองได้อย่าลืมนะเดี๋ยวนี้เราก็ไปก่อสร้างขวางทางน้ำไว้เยอะนะก็จริงอันนี้ก็จริงเราไปตัดไม้ตรงลายป่ามีสิ่งก่อสร้างที่ขวางทางน้ำไว้เยอะเวลาน้ำป่ามันมาก็มันก็ต้องอย่างเงี้ยเพื่อมาสภาแต่เอานี่นะนี่คือเกิดขึ้นในประเทศไทยถ้าสมมติคุณจับตามองทั่วโลกณตอนนี้นะทั่วโลกณตอนนี้ที่คนทั้งโลกกำลังจ้องมองอยู่คือหลังจากที่นักวิทยาศาสตร์เขาพบว่าภูเขาน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วกว่าที่มันจะก่อตัวได้เป็นล้านปีนะครับคือใหญ่มากนะมันใหญ่แบบใหญ่ที่สุดในโลกเดี๋ยวนะเขาบอกอะไรนะพื้นที่เท่ากับกรุงเทพ 2.5 เท่าโอ้โหใหญ่กว่าน้ำแข็งภูเขาน้ำแข็งภูเขาน้ำแข็งมันหลุดออกมานะนี่แค่ส่วนหนึ่งที่หลุดออกมาเท่ากรุงเทพเท่ากรุงเทพ 2.5 เท่าเกือบ3เท่าจะเกิดอะไรขึ้นครับมันหลุดออกมาทีเนี้ยปรากฏว่าเขาตัวนักวิทยาศาสตร์เขาก็คอยสังเกตการมันหลุดมาได้สักพักแล้วแต่มันแปลกมากเลยคือมันวนอยู่กลางมหาสมุทรแอตแลนติกมันไม่ไปไหนวนอยู่อย่างนั้นอะแล้วก็ไม่ไปไหนติดวนอยู่แบบไม่ออกจากแนวชายฝั่งไปไหนเลยอะค่ะซึ่งเขาก็เลยงงว่าเอ๊ะดูสังเกตการมันอะมันวนมาหลายเดือนแล้วละเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะในภาพมันไม่ละลายด้วยนี่จากดาวเทียมยังมองเห็นเลยใช่ไหมใช่แต่ว่าใหญ่มากมันไม่ละลายด้วยใช่เจ้าภูเขาลูกภูเขาน้ำแข็งนะคะมีชื่อว่า A23A หรือว่า A23A นะคะก็แปลกมากเลยคือจริงๆเนี่ยอายุของภูเขาน้ำแข็งเนี่ยบางคนนึกว่าอ๋อหลุดแล้วเดี๋ยวมันก็คงละลายหายไปเป็นล้านปีเหรอมันอยู่นานมากเป็นล้านปีจริงซึ่งนักวิทยาศาสตร์บอกเลยว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกกันว่าเสาเทเลอร์หรือว่าเทเลอร์คอลัมน์นะคะก็คือมีความเป็นไปได้ว่าไอ้ก้อนเนี้ยใหญ่ยักษ์เนี่ยมันจะวนแบบเนี้ยแล้วก็ไม่หลุดไปไหนได้นานถึง4ปีแล้วไม่ละลายด้วยไม่ละลายด้วยเพราะว่าเขาบอกว่ามันมีเนินอยู่ใต้มหาสมุทรนะคะที่ไปทำให้เจ้าก้อนน้ำแข็งหรือว่าภูเขาน้ำแข็งยักษ์เนี่ยมันไปไหนไม่ได้ไม่ได้เลยวนมันก็เลยวนอยู่อย่างนั้นคือจริงๆเจ้าก้อนเนี่ยรู้สึกว่าจะหลุดออกมาตั้งแต่1986
แล้วก็ไปติดอยู่กลางมหาสมุทรหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อประมาณสักปีที่ผ่านมานี่เองก็ได้หลุดออกมาแต่แทนที่มันจะเข้าไปสู่แนวกระแสน้ำใช่ไหมคะปรากฏว่ามันก็วนอยู่อย่างเงี้ยเขาก็เลยเริ่มสังเกตข้างใต้มันก็จะมียวงลงไปแล้วข้างใต้ก็จะมีอะไรมาขังมันเหมือนมันมีเนินโคลนอยู่ใต้มหาสมุทรแต่ถ้าโลกร้อนขึ้นเรื่อยๆมันก็จะละลายแล้วก็ผ่านพ้นไปได้นี่แหละที่มดดำพูดบอกว่าเอ๊ะก็เรื่องของโลกร้อนโลกเดือดทุกวันนี้มันก็เกิดขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็สิ่งที่ห่วงมากๆเลยก็คือเรื่องของตัวภูเขาน้ำแข็งเนี่ยแหละมันอาจจะทำให้ละลายถ้ามันหลุดมาละลายแน่นอนอยู่แล้วเพราะอากาศมันร้อนขึ้นแล้วคิดดูมันใหญ่ขนาดนั้นกรุงเทพ 2.5 เท่าซึ่งมันหลุดออกมาจากแนวชายฝั่งทวีปแอตแลนติกาเมื่อปี1980โอ้เท่าไหร่ล่ะ38ปีคิดดูมันหลุดออกมา1980หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มาติดอยู่ในโคลนใต้มาใต้แหละนะครับค่ะเกือบติดอยู่30ปีนะ30ปีนะไม่ขยับขยื่นเลยนะใช่ค่ะจนกระทั่งมาปี2020เนาะมันก็เริ่มเคลื่อนตัวอย่างที่บอกแบบค่อยๆมันละลายใช่มันก็หลุดอ่ะมันก็เคลื่อนตัวแต่สุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าในช่วงต้นเมษายนของปีนี้นี่เองนะคะที่นักมหาสมุทรเขาสังเกตกันว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ไปไหนเลยอ่ะแล้วมันก็หมุนทวนเข็มนาฬิกานะวนอยู่อย่างนั้นนะคะเรื่อยๆแล้วก็จริงๆแล้วควรจะต้องลอยไปตามกระแสน้ำแต่ว่ามันไม่ไปไหนยังหมุนที่เดิมทวนเข็มนาฬิกาประมาณ15องศาต่อวันเชื่อไหมฮะว่านักวิทยาศาสตร์ก็ยังหาคำตอบไม่ได้เขาบอกนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเคยวางทุ่นทดลองถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะเขาบอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่มีมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมยังคงหมุนอยู่เหมือนเดิมก็แปลกนะเอ๊ะมันใหญ่กรุงเทพมันมีหมีทั้งหมดนะไม่มีนะไม่มีมันใหญ่มากเลยน่าจะมีแล้วไม่มีถ้ามีก็เป็นเรื่องแปลกของโรคใบนี้ครับผมเอาละพี่นิพจ๋าวันนี้ขอบคุณมากมากขอบคุณพี่นิพมากเลยครับขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นอีกสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแขกรับเชิญเราวันนี้ใช่ไหมขึ้นครับแขกรับเชิญเราวันนี้เขาอีกผู้หญิงสตรองสุดจริงจริงคนนี้สุดยอดอายุเธอเขาเท่ากับทุกชั้นเธอลูกที่คนที่3แล้วคนที่2มันยังไม่เดินเลยไม่ใช่เหรอเดินแล้วคนที่2เดินเนี่ยคุณไอ้บุ๋มวิ่งแล้วค่ะใช่โอ้น่ารักคนที่2วิ่งแล้ววิ่งแล้วคนที่3ต่อเลยมีลูก3คนไม่ตกใจเท่าอายุที่ท้องที่ตั้งครรภ์แข็งแรงนั้นตกใจจริงแข็งแรงจริงลูกคนที่3ในวัย48ปีสุดยอดจริงอะอะไรคือแรงบันดาลใจเพราะว่าอะไรมะทำไมอยู่ดีจริงๆก็จะผมควรจะมีลูกแต่20กว่า30กว่าเออมามีตอน40กว่าจะ5ด้วยนะไม่ให้40กว่า40ต้นๆยังเข้าใจได้แข็งแรงแข็งแรงใช่มั้ยแข็งแรงจริงอันนี้แข็งแรงจริงๆดีๆแบบเนี้ยต้องแสดงว่าสุขภาพคือแบบฟิตมากสุขภาพดีเนาะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าต้องเชิญเข้ามาแชร์อีกครั้งนึงฮะคุณบุ๋มปนัดดา